ตอนนั้นน่ะลุงไมตรีอยู่ไหนผมอยู่ในหน่วยซึ่งห่าง800เมตรได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงช้างเขาร้องลั่นป่าก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นลูกกับเมียแต่ผมก็นึกอยู่ว่าไปเจอช้างกันหรือเปล่าก็เดินกระวนกระวายเราเห็นลูกชายเดินไปตามพ่อไปช่วยแม่ลูกชายแขนหักไม่ใช่เหรอแขนไหลหลุดอย่างเงี้ยแต่เดินได้ครับฟื้นแล้วค่ะฟื้นหลังจากที่ช้างเข้าป่าไปเขาฟื้นสุดท้ายลูกก็เลยมาตามพ่อ800เมตรก็เลยวิ่งกันมาก็มาช่วยเหลือก็ไปส่งโรงพยาบาลกันไปนะครับแล้วลุงไมตรีกับครอบครัวคิดว่าการรอดชีวิตในครั้งนี้เนี่ยรอดมาได้เพราะอะไรผมคิดว่าที่ผมดูแลป่ารักษาป่าของท่านพระราชินีรัชกาลที่9คงจะปกปักรักษาไว้ป่าส่วนนี้ท่านทอดพระเนตรเห็นแล้วท่านทอดพระเนตรเห็นครับผมท่านว่าท่านยังสมบูรณ์อยู่ก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้สวยดีนะเขียวดีเนี้ยท่านก็บอกว่าให้อนุรักษ์กันไว้ในหน่วยเนี้ยรักษาป่าพื้นนี้แล้วก็ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอดรับเงินเดือนครั้งแรกในตอนนั้นก็คือ 3,000 กว่าบาทครับผมพอบรรจุแล้วได้กี่บาทบรรจุแล้วก็ขั้นแรกก็ได้แค่ 11,000 แต่ทำไมตอนนั้นยังทำอยู่ว่าก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ตรงจันทบุรีไปช่วยเขาตัดทุลงทุเรียนอะไรเงี้ยโอ้โหได้เยอะกว่าเลยอ่ะทำไมยังทำอยู่คือใจยังรักอยู่ครับยังรักพื้นป่าอยู่คิดว่าตัวเองอยู่เนี่ยคงจะทำได้เต็มที่ครับจะดูแลได้เต็มที่ก็คือถ้าอยู่เราจะทำประโยชน์ได้มากกว่าแต่ถ้าเราไปซะเนี่ยมันจะไม่คนอื่นมาดูแลอาจจะไม่เต็มที่แต่ถ้าเราอยู่เราจะทำเต็มที่ครับคือป่าให้ชีวิตแล้วจะมีชีวิตของคนอีกหลายคนแม้แต่ไม่ใช่แค่คนก็คือสัตว์ด้วยมันจะหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9พระองค์ตรัสว่าถ้าในหลวงเป็นป่าพระองค์จะเป็นน้ำจะไปคู่กันแล้วมันก็คือกฎของธรรมชาติจริงๆว่าเมื่อมีป่าก็จะมีน้ำเมื่อมีป่ามีน้ำจะมีสัตว์ป่าจะมีพันธุ์พืชจะมีความอุดมสมบูรณ์บริเวณจันทบุรีจึงเป็นที่ชุ่มชื้นและเกิดแหล่งน้ำตกหล่อเลี้ยงภาคตะวันออกเยอะมากนะครับถ้าเราคงอนุรักษ์ไว้แบบนี้เหมือนที่ลุงไมตรีทำมันก็จะเกิดการอนุรักษ์มหาศาลมาถึงลุงไมตรีไปเจอพวกลักลอบเข้ามาตัดไม้ล่าสัตว์ลุงไมตรีเคยเจอด้วยมีครั้งหนึ่งผมเดินเข้าป่าพอดีไปเจอพานกำลังเข้าไปล่าสัตว์ก็ถือลูกซองเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับผมก็บอกว่าหยุดเข้าไปทำไมมันบอกว่าจะเข้าไปเที่ยวป่าผมว่าเข้าไปไม่ได้นี่มันเป็นเขตรักษาพันธุ์พอผมจะล็อกมันก็ตลับอัดปืนมาใส่ผมผมก็บอกว่าทำไมทำนี้เอาคุณจะจับผมผมก็บอกว่าอ่ะคุณเข้ามาป่าก็ผมเพิ่งเข้ามางั้นคุณก็ออกไปอยากเข้าไปมันก็ยอมลดเงินลงแล้วผมก็บอกมันว่าอย่าให้เข้ามาอีกถ้าเข้ามาอีกผมจะไม่ยอมแล้วตอนนี้ได้เจอเขาอีกไหมฮะเขาตอนนั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วครับเขาตายเพราะอะไรเป็นเขาเป็นโรคหัวใจด้วยอ่ะสุดท้ายลุงไมตรีก็ต่อสู้มานะครับแต่ด้วยการป่วยครั้งนั้นของภรรยาที่เกิดอุบัติเหตุจากช้างนะครับก็ทำให้เขาต้องไปกู้เงินทีนี้พ่อต้องไม่มีเวลาทำงานแม่ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปกู้เงินมาเป็นหนี้ก็เป็นหนี้อยู่กี่บาทครับลุงไมตรี 30,000 ครับผม 30,000 บาทนะครับลุงไมตรีตอนนี้ไม่ค่อยสบายก็คือเป็นต่อมลูกหมากเหรอต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตแล้วก็หูนี่ดับครับหูมันดับไปแล้วครับผมแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้คือการทำงานก็จะไม่ค่อยสะดวกก็มันก็เวียนหัวหูเสียอื้อแล้วก็เป็นมันจะมีผลกับหูหรือเปล่าที่หัวนี่มันยังไม่สมบูรณ์วันนี้นะครับลุงไมตรีนะครับก็จะต้องมาต่อสู้กับหนี้ 30,000 บาทนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้มารักษาภรรยาแล้วก็เป็นค่าเทอมของลูกนะครับเพลงที่ลุงไมตรีจะร้องคือเพลงอะไรครับเพลงเกลียดห้องเบอร์5ครับผมเกลียดห้องเบอร์5เขาบอกว่าพวกป่าไม้เนี่ย
ร้องเพลงเพราะไม่รู้จริงหรือไม่ใช้กับคนนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้พร้อมนะครับลุงไมตรีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักหนีความจำหนักมาพักอยู่ลพบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่หูฟังออนทีวีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราก็คืนที่สามสองยามกว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงพูดจาเบาๆนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงคล้ายเสียงแฟนเก่าแน่ผู้ฟังข้างฟ้าเบาๆเสียงแฟนเราที่เข้าข้าฉันให้สับปะโดนแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวปีนมองรอช่องลมไปหัวใจฉันมันชักสั่นแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งหยอกล้อเล่นกันเข้าหูมาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แฟนฉันนั่นเองเลยนาปีนลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบื่อหาอยู่ทำไมให้ช้ำอุราลาแล้วลาเบื่อหาหลอกลูกพี่เอเชิญครับลุงไมตรีฟังเรื่องของลุงแล้วชื่นใจเนาะว่ามีอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าต้องเรียกว่าเป็นครอบครัวเลยที่ยังช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับลุงเป็นแบบอย่างอีกหนึ่งแบบอย่างนะต่อการสู้ชีวิตแล้วก็สู้กับภัยธรรมชาติด้วยแต่ครอบครัวของลุงเนี่ยมองนี้นะว่ามีทั้งความดีความเข้าใจแล้วก็ความสุขสิ่งที่ลุงทำเนี่ยเงินทองมันน้อยนิดนะฮะแต่ว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจและความสุขจริงๆผมมองงี้นะมองว่าถึงมันจะได้เงินทองเพียงเล็กน้อยแต่เขาได้ธรรมชาติเขาได้ความสุขแล้วมันส่งต่อมาถึงพวกเราได้จริงๆนะลุงจ๋าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของลุงนะนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะส่วนในเรื่องของการร้องเพลงแม่ไม่ธรรมดาพอจับไมค์ร้องเพลงแล้วนี่ลูกองลูกเอื้อนมาครบเลยนะมันอาจจะมีในเรื่องของสะดุดเนื้อนิดนึงในท่อนแรกๆนะครับแต่ว่าตรงนั้นไม่น่าจะใช่อุปสรรคมากมายเพราะว่าก็มีสิ่งที่ทำคะแนนได้เยอะอยู่เหมือนกันนะและส่วนของเพลงก็ใช้ได้เลยครับในวันนี้โชคดีครับลุงคุณหวาสวัสดีนะคะสวัสดีคุณลุงนะคะเมื่อกี้นี่ฟังเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องที่พอรู้ว่าตัวลุงเมตรีเองได้สานต่อดังคำที่ท่านฝากเอาไว้ว่าอย่าทิ้งนะผืนป่าแล้วก็ได้ทำจริงๆอย่างที่บอกว่าความสุขของเรามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเงินมากมายแต่สุขที่ได้ทำมันทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงฝากเอาไว้ยังมีคนได้เห็นและสืบสานต่อจริงๆขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมทั้งตัวคุณลุงเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะท่านชื่นใจมากจริงๆทำให้เรานึกถึงพระองค์ท่านมากๆเลยแล้วก็อยากใหพื้นแผ่นดินไทยนี่เป็นแผ่นดินที่น่าอยู่ต่อไปลุงคะสิ่งที่ลุงทำนั้นถึงแม้ในวันนี้ที่จะไม่ได้อยู่ในหน้าที่แล้วแต่สิ่งที่ฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจมันยังทำหน้าที่ต่อเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องชื่นชมอย่างมากก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสำหรับเรื่องการร้องเพลงมาถึงการร้องเพลงเป็นคนที่มีเสียงน่าฟังนะเสียงนุ่มใช่นุ่มน่าฟังนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของนิดหน่อยเองที่เรื่องของจังหวะเรื่องของเนื้อเพลงนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอาจจะด้วยความตื่นเต้นเนาะแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะลุงไมตรีขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วขอให้มีแต่ความโชคดีด้วยนับจากนี้ไปขอมีสุขภาพแข็งแรงทั้งตัว
พี่เองนะคะพี่สาวนะตัวทั้งสามีภรรยาทั้งครอบครัวเลยขอให้ลูกชายแข็งแรงเร็ววันด้วยนะคะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่สุครับสวัสดีค่ะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยังไงไม่รู้นะที่ได้รู้จักคนแบบนี้ครอบครัวแบบนี้ขอบคุณที่ทำเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยนะก็เห็นความเป็นอยู่แล้วรู้สึกพอเพียงน่าดูแล้วแบบมีความสุขมากความสุขที่ครอบครัวลุงมีเนี่ยในขณะที่ภรรยาลุงคุยเราก็รู้สึกได้นะทั้งที่เขาเจ็บปางตายแต่เรารู้สึกความสุขที่มันสะท้อนออกมาก็เข้าใจโลกมากก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณลุงยังไงหนูขอให้ทั้งครอบครัวเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้กับทุกๆโอกาสที่ลุงจะหยิบจะยื่นจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วยนะคะส่วนเรื่องการร้องเพลงก็ท่อนหนึ่งท่อนสองนิดเดียวจังหวะแล้วก็เนื้อแต่พอหลังจากนั้นเรารู้สึกพริ้วมากเลยค่ะเสียงน่าฟังด้วยออกเสียงเป็นธรรมชาติดีด้วยค่ะขอให้โชคดีค่ะลุงค่ะขอเชิญลุงโกแชมป์ของเราบนเวทีครับลุงโกเชิญครับแชมป์หนึ่งสมัยของเรานะครับลุงโกจากลพบุรีนะครับหนี้ที่กู้ธกส.มาเลี้ยงหมูเป็นหนี้ 100,000 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 10,000 เหลือ 90,000 บาทนะครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคุณลุงไมตรีจากจันทบุรีนะครับหนี้ธนาคารออมสินที่กู้มาเป็นค่าเทอมลูกและรักษาภรรยาเป็นหนี้ 30,000 บาทนะครับ1คนสู้ชีวิตเท่านั้นที่จะได้โอกาสเข้าไปจะเป็นคุณลุงคนไหนครับลุงโกแชมป์เก่าหรือลุงไมตรีคนสู้ชีวิตคนใหม่1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ทานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ2คุณพ่อที่ทำหน้าที่บนเวทีนะคะนี่คือผู้นำครอบครัวที่ต้องการให้ชีวิตครอบครัวนั้นได้อยู่ดีมีสุขจริงๆแล้ววันนี้ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้พวกเราทุกคนให้กำลังใจนะคะทั้งลุงไมตรีและลุงโกนะคะถึงเวลานี้คงต้องเลือกจากการร้องเพลงและขอเลือกค่ะ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับพิธาจะให้ใครลุงโกแชมป์เก่าหรือลุงไมตรี2คนสู้ชีวิตนะครับมี1เดียวเท่านั้นที่ได้โอกาสเข้าไปหาไมค์หมดนี่คะแนนแรกจะเป็นของใครครับระหว่างลุงโกแชมป์เก่าและคนสู้ชีวิตคนใหม่อย่างลุงไมตรีเสียงร้องของใครที่ช่วยให้เขามีโอกาสหมดหนี้ได้มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ